สวัสดีค่ะเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยยังไม่มีใครเข้ามาดูแต่ว่าพี่อยากจะอัดไว้ว่าพี่มาแวะหาพี่เลิศนะคะพี่เลิศเขาปักหลักอดอาหารมาที่เนี่ยพี่เลิศกับพี่ขุนแผนนะคะปักหลักพี่เลิศวันนี้วันที่10แล้วก็ร่างกายก็ค่อนข้างจะไม่ไหวแล้วอยากกินปลาไม่พูดเรื่องของกินไม่พูดถ้ามันไม่ไหวก็จะน้องคนนี้น้องอะไรนะครับชื่อซันครับน้องซันจะมารับไม้ต่อนะคะค่ะเอาใจช่วยนะสู้ไปด้วยกันลูกคือทางไหนอยากให้มวลชนเนี่ยออกมาช่วยกันมันต้องไม่เงียบสิเนาะมันต้องแบบลุกขึ้นเยอะๆกว่านี้กิจกรรมของเราพวกเราจะสันติวิธีนะไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงกลุ่มพี่เลิศเนี่ยค่ะแต่ส่วนตัวพี่เนี่ยได้ทุกม็อบโอ้เห็นตีแล้วน้ำตาซึมตอนนี้นะคะค่ะได้เรื่องอ่านคำพิพากษาครับเรื่องเวลาอ่านคำพิพากษาเวลา4 โมงเย็นนะ4 โมงเย็นรบกวนมวลชนนะคะช่วยกันอยู่รอกดดันศาลตรงนี้ก่อนนะคะเพราะเราไม่อ่ะไว้วางใจศาลแห่งนี้ได้นะคะรบกวนมวลชนยังอยู่ตรงนี้นะคะช่วยการคำพิพากษาค่ะตอน4 โมงนะคะข้าเราพี่ก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆดูตัวอย่างของนักสู้ค่ะวินแม่แม่กับพ่อคะใส่แมสค่ะเดี๋ยวถ้ามันอันเนี้ยเอาคล้องไว้นิดนึงละก็ได้เพราะว่าผมว่าถ้าผมว่ามีกล้องจับอะไรเงี้ยมันจะโดนปรับจริงๆเนี่ยการโกงไม่ได้ที่ต้องมีไม่ได้ของใครเสียหลักค่ะน้องๆก็ยังเชิญชวนให้มวลชนอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยค่ะเพราะว่าศาลยุติธรรมที่มันไม่ยุติธรรมค่ะมันได้เลื่อนเวลาไปอีกแล้วนอนข้างถนนค่ะนอนป้ายร
ถเมแล้วเพราะว่าเราสู้กันมาหลายปีแล้ว10กว่าปีแล้วอะค่ะคิดดูหวานอมขมเกินน้องอ่ะพี่น้องขอบคุณมากครับพี่น้องพี่น้องไปไทยแพงครับไม่กลายเป็นรถโอ้ 2-3 วันมาทีนึงก็ถือว่าบ่อยนะอยู่ตั้งหัวหินน่ะไม่ป๋าป๋าถ้าเกิดว่าเซฟตัวป๋าเองหรือว่าไม่ให้เป็นการที่จะแบบเราจะได้สู้ไปยาวๆเนี่ยป๋าใช้วิธีสู้ที่หัวหินได้ไหมไปยืนแถวหัวหินไม่ได้หรอกแต่มันไม่เหมือนเดิมเพื่อนรู้อยู่อ๋อมันเป็นถิ่นของถิ่นเขาแล้วอ๋อเป็นถิ่นหญ้าแฝกเป็นพื้นที่คนเมาหญ้าแฝกอยู่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเนี่ยมาช่วยถ้าเกิดว่าป๋าจะมาปักหลักจริงๆอ่ะถ้ามาบ่อยเงี้ยเราไม่ได้กลับอ่ะหนูมีความเป็นห่วงมวลชนทุกคนเลยนะป๋าไปติดต่อพี่เชนเพราะว่าพี่เชนเดี๋ยวเขาจะหาที่อยู่หาอะไรไปมาๆเนี่ยเราจะได้มีพื้นที่ในการต่อสู้ไงไม่มันก็เป็นห่วงอยู่ดีแหละมวลชนพี่น้องกันอะไรเงี้ยได้น้องอ่ะนั่งเล่นอยู่เหรอวงเวียนบางเขนเหรอวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยต้องนั่งรถกลับโอ้ยแล้วรถกลับหัวหินมันมีรถเที่ยวสุดท้ายกี่โมงคะทุ่มหนึ่งงั้นป่าก็ต้องเตรียมตัวเร็วๆหน่อยเนาะถ้ามันไม่ทันจริงๆก็มาหาพี่เชนนะพี่ขุนแผนอะเห็นแล้วเห็นไหมผมมาเจอปกติเขาด้วยมีช่องของเกผมมาดูช่องน้องสาวเพนกวินท้องคืนท้องคืนที่บ้านเปิดดังไม่ได้นะบ้านเปิดดังไม่ได้ระวังมันมาคุกคามนะไอ้พวกนี้มันยิ่งใจบ้านพี่เหรอเปิดดังไม่ได้เลยถึงว่าใช้แมสสีเหลืองแล้วเขารู้ไหมอ่ะเขารู้ไหมคนในบ้านอ๋อแอบมาอ้าวหนูไล่อย่างนี้เผื่อไปเจอทำไงเนี่ยไม่กล้าเปิดไม่เคยเปิดห้องนี้อ๋อแล้วก็สมิธค่ะโอ้ยสุดยอดบ้านผมป่าอะไรป่าอะไรป่าชื่ออะไรชัยนาทป่าชัยนาทชื่อจังหวัดเลยนั่นน่ะเออไม่กล้าไม่กล้ายุ่งผมเนี่ยผมมาคนเดียวเลยมาคนเดียวไม่กล้าเห็นมันขึ้นเลยนะไม่กล้าฮะถ้าแต่เนี้ยเข้าไม่ได้ถ้าปัดเข้าได้คนเดียวผมไม่เรียกนะท่านดีในสายตาผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดังศาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามทำผมถามว่าจะรู้ได้
ที่จำได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดังศาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดข้ามทางจะห้ามวิจารณ์แล้วผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริงแหวะประเทศของเราเนี่ยมีปรสิตอยู่
กระจุกอยู่กลุ่มนึงที่กล่อนกินประเทศกล่อนกินทรัพยากรของประเทศอะค่ะสร้างโครงการอะไรต่างๆมากมาย 4,000 โครงการใช้เม็ดเงินไปมหาศาลสุดท้ายเราไม่เคยแก้ปัญหาให้กับประเทศไทยได้เลยเพราะฝนตกน้ำก็ยังท่วมเพราะฝนแล้งก็ยังแล้งก็ยังขาดน้ำพิมพ์ลิพายนะคะได้เปิดแสงสว่างเปิดกะโหลกกะลาให้ประชาชนคนดักดานหลายคนได้เห็นแล้วว่าเงินแค่ 50,000 บาทไม่ถึงแสนเนี่ยสามารถดึงเอาน้ำจากใต้บาดาลเนี่ยมาช่วยประชาชนได้ทั้งหมู่บ้านได้อะพิมพ์ลิพายเนี่ยได้ทำไฟอะค่ะแสงสว่างจากอะไรอะจากแรงงานจากพลังงานแสงอาทิตย์อะค่ะด้วยวงเงินไม่ถึง 50,000 บาทเช่นกันในขณะที่กลมน.เนี่ยค่ะไปสร้างให้ชาวบ้านบนดอยจำไม่ได้ว่าที่ไหนนะ45ล้านค่ะลองคิดดูก็แล้วกันว่าส่วนต่างมันไปอยู่กับใครก็พิมพ์ลิพายเนี่ยก็ได้ทำให้เราเห็นแล้วว่าถ้ามันมีความจริงใจจะช่วยประชาชนจริงๆอ่ะมันไม่ต้องจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลแล้ว 4,000 กว่าโครงการที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันก็ได้ปรากฏแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนเลยคือมันจกตา 4,000 กว่าโครงการเนี่ยของพ่อเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้นจนกระจุกรวยกระจุกจนกระจายอะค่ะโครงการหนึ่งเนี่ยโครงการพระราชดำริเนี่ยใช้เงินไปหลายพันล้านหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านแต่มันเป็นการแบบหาผลประโยชน์บนโครงการนะคะแดกหินแดกปูนแดกทรายแดกทรัพยากรถ้าการเมืองดีประชาชนจะได้ใช้น้ำมันในราคาที่ถูกกว่าถ้าการเมืองดีประชาชนจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตอะค่ะวัคซีนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเราสามารถจะเลือกได้นะตามที่ใจของประชาชนในประเทศนั้นๆต้องการนะคะนี่คือสาเหตุที่เราร่วมกันออกมาต่อสู้ค่ะต่อต้านความอยุติธรรมนะคะถ้าเฉยถ้าดักดานก็เท่ากับว่าเรามองเห็นความผิดปกติเรามองเห็นคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็กลายเป็นคนที่ไปสนับสนุนให้กับเผด็จการนะคะไข่ทอดเลยจ้าเพราะเหตุนี้พี่ถึงไม่เคยหยุดสู้แม้แต่วันเดียวสู้เต็มรูปแบบสู้ในโซเชียลสู้ในท้องถนนสู้ในบ้านสู้มันทุกรูปแบบค่ะยืนหยัดสู้อยู่อย่างนี้แล้วก็มีคนที่เห็นด้วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะนี่อยากจะส่งเสียงอยากจะส่งเสียงไปฮึคนแผ่นดินแดงคนบ้านปี้ตัวนะเจ้าว่าถ้าประชาชนแข็งแรงเนี่ยถ้าประชาชนเข้มแข็งเนี่ยมันจะสามารถมาทำเรื่องระยำแบบนี้กับประชาชนได้อ่ะอยากจะฮึช่วยกันแบบลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อต้านกับความอยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นบนประเทศเนี่ยเจ้าความอ่อนแอของประชาชนมันมาในรูปแบบที่เฮาเนี่ยติดเหล้าติดการพนันแล้วก็ติดหวยเพราะว่ามันจะทำให้เหมือนกับแบบมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันแบบมันแบบถาวรยั่งยืนอ่ะแต่ถ้าเราเสียสละเนี่ยจ้ะเฮาเนี่ยเสียสละลงมือทำอย่างสักอย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงช่วยกันอ่ะพร้อมเพียงกันนะจ้ะสักวันหนึ่งน่ะคุณอาจจะมาต้องไปกินเหล้าเมายามาต้องไปเล่นหวยให้มันแบบมาต้องไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะจ้ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงจ้ะมันเป็นแค่สิ่งอุปโลกที่เฮาอุปโลกขึ้นมาแล้วก็เฮากับกราบไหว้เพราะว่าเฮาอ่อนแอไงมันก็เลยทำให้ไอ้คนที่แบบเห็นความอ่อนแอของประชาชนเนี่ยแล้วก็ฉวยโอกาสเราไปทำหน้าเดือนจำมาไงอย่างนี้
เดียวมีในชุดคนดังอ่ะขอถ่ายรูปด้วยค่ะอันนี้ก็คือกลุ่มเด็กๆที่ไปช่วยสร้างสีสันที่หน้าเรือนจำนะคะสามคนเนี่ยสามคนเนี่ยไปสร้างสีสันให้เรือนจำตลอดแต่ต้องไปเร็วกว่านี้นิดนึงนะมันจะมันมากถ้าไปไวกว่านี้เฮ้ยขอถ่ายแค่สามคนโอ้ยเพลงเมื่อคืนอะชื่อเพลงอะไรปฏิรูปอะปาร์ตี้ลูปปาร์ตี้ลูปปาร์ตี้ลูปอ๋อเดี๋ยวป้าจัดเดี๋ยวป้าจัดมาถ่ายให้เราหน่อยแล้วจะถ่ายโอ้มันมากเมื่อคืนนี้น้องๆไปช่วยกันบอกปาร์ตี้ลูปนะคะปาร์ตี้ลูปลองไปโหลดฟังเอาเนี่ยเราต้องตามเด็กให้ทันนะเด็กเก่งอ่ะเด็กมันสามารถแบบสร้างสีสันแล้วก็อารยะขัดขืนแบบล้อเลียนกลตีนะคะลองไปโหลดดูนะเพลงปฏิรูปปฏิรูปปฏิรูปนี่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กธรรมศาสตร์กลุ่มเด็กประชาชนทั่วไปเสมอค่าเพื่อความยุติธรรมก็มีเพนกวินด้วยถ้าเราเนี่ยช่วยกันออกมาต่อสู้หรือว่าออกมาเสียสละเนี่ยมันยากจริงๆนะพี่บอกเลยว่ามันยากมากแต่ว่าถ้าเราพร้อมเพียงกันสู้อย่างพร้อมเพียงกันเนี่ยพี่ว่าภายในปีนึงเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะเพราะว่าจากที่พี่สู้มาเนี่ย10กว่าปีเนี่ยมันพัฒนามาเยอะมากเลยนะเพราะน้องเขามาเปิดให้เราอะเฟรนน้องมันชื่ออะไรไม่รู้พี่ก็ไม่รู้จักน้องฟิลเนี่ยค่ะเด็กๆที่เราควรจะสนับสนุนเพราะว่าน้องก็มีความกล้าเพราะว่าน้องก็มีแบบคือคนที่ขึ้นมาปาใสเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีคดีต้องมีอะไรติดตามมาเยอะแล้วน้องมาสู้เนี่ยน้องไม่มีต้นทุนนะคะถ้าใครเจอเนี่ยก็สามารถสนับสนุนได้น้องฟิวน้องปูนน้องตี้เด็กรุ่นใหม่นี่โอปอจะฝึกโอปอกำลังจะฝึกปาใสเนี่ยเด็กๆกลุ่มเนี้ยค่ะคือเขาพูดนะมันจะมีเขาเรียกว่ามันมีความเป็นเด็กอะแล้วก็มันมีพูดยังไงดีมันมีพลังมันมีอะไรที่มันเยอะกว่าคนวัยเราจะทำได้อะมันเป็นความบริสุทธิ์อะค่ะเจี๊ยบเจี๊ยบมาตั้งแต่กี่โมง10 โมงมาทำไมมาทำไมตั้งแต่เช้าเลยมาเที่ยวมาเที่ยวสารเคยมาสารมาเที่ยวสารหน่อยคนนี้นะจ๊ะช่วยค่าน้ำวันละ500คนนี้มากี่โมงแต่คนนี้ปักหลักทำทุกวันนะคะลมมันไม่มีจากพี่ท้องแล้วนะคะปากดีเนี่ยปีนึงมาทีนึงเนี่ย
เนี่ยคนเนี้ยเออจัดมันเลยจัดมันเลยตุ๊กตาเนี่ยค่ะคอฝอถ้าวันไหนกระสันกระซ่านจะแบบฟาดผัวผัวนี่คนนี้จำหน้ามาเลยค่ะตัวใหญ่ๆค่ะครั้งเดียวก็พอแล้วมั้งน้องตุ๊กตาพี่นี่หายไปไหนล่ะนี่ไงเดี๋ยวไปหาแม่คอนดูกลุ่มแม่คอนอยู่ตรงไหนนะแม่คอนอยู่ตรงไหนอะตุ๊กตาตุ๊กตากลุ่มสมุทรปราการอยู่ตรงไหนเออนั่นน่ะจับมันเลยนะคะจับเลยบอกคนอื่นใส่แมสคนเนี้ยหลวงพี่ขุนแผนอ๋อกินอยู่โอเคโอ้สิบโมงเลยกินข้าวหรือยังคุณใหญ่ขนาดแล้ววันนี้งวดแล้วอะไรพี่เล็กไม่สบายพี่เล็กพักผ่อนหนึ่งวันแต่ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยน้องน่ะเดี๋ยวจะเอาเครื่องเสียงเอาอะไรมาไม่ต้องกินคนเดียวระวังท้องผูกนะเอาแบ่งเลยจะเบียร์ในการเดินทางกลุ่มสมุทรปราการอยู่ตรงไหนไม่รู้โอ้ตัวเล็กตัวน้อยคนที่สู้ค่ะพวกเราที่ออกมาสู้เนี่ยค่ะสภาพชีวิตคนเราเนี่ยคือแบบมันก็มีนะถามว่าคนที่มีกำลังทรัพย์ออกมาสู้อ่ะมันมีจริงแต่ส่วนใหญ่แล้วจะแบบมันจะแบบถ้าไม่ใจจริงๆจะทำไม่ได้ค่ะสีภรรยาพระมหาเทวีซาร่าเอ๊ะโอ๊ยนั่งข้างนี้ซะด้วยนะปิดปิดกบมันตัวใหญ่เนี่ยนางพร้อมที่จะเตะคอฝอได้ทุกวันเลยนะดูถ้าเตะน่าจะเตะต้องยกก่อนแล้วต้องใช้พี่ซาร่าเนี่ยขาแกไปผ่าตัดมาเนื่องจากอุบัติเหตุอะไรก็ไม่รู้นะรถชนตามาทางด่วนนานยังเหรอคนขับตายอุ้ยอ๋อพี่ซาร่าไม่ได้ขับหรอไม่ได้ขับเองคนขับตายเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเนาะคิมเนี่ยค่ะเราจะรู้จักกันหมดเลยนะต่อให้200 300คนคือแบบเราสู้กันมาจนชนิดที่ว่าเราเป็นญาติกันน่ะแล้วก็ทุกคนที่มาเนี่ยคือเสียสละกันทุกคนเลยนะสู้ค่ะในกระบวนการบริหารราชการถึงนี้เอาไว้ทั้งชิ้นต่างๆเรามีหน้าที่ใครไหมศาลเฮียศาลแล้วศาลคนตีนศาลนายกที่ทำศาลเฮียแต่ศาลสักทีนึงจะโดนหน้าถ้าเราบอกนี่แค่ตัวอย่างเนี่ยหนูไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะแม่ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างก็เพราะท่านยังเป็นตัวอย่างไม่ได้เลยเห็นไหมคอนงานเจ้าแม่นะคะลูกสาวเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครถ้าหนูทนไม่ไหวหนูก็เล่นนะเข้าใจหนูนะโอเคไหมนะอืมให้โปรดนี่หนูไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะแล้วหนูไม่ได้ไอ้นี่ด้วยให้กับพี่เรามันตะแหวกใส่หนูเมื่อกี้ไม่ได้เห็นหรอสวัสดีค่ะนักสู้สมุทรปราการ
มันหาเรื่องหนูตลอดอ่ะเห็นไหมวันนั้นมันก็ไปชี้หน้าด่าหนูแม่บอกแล้วว่าสวยรักษาให้ดีมากสวยเอาเบาหน่อยไหนกับข้าวอ่ะลูกยังไม่ได้กินเลยนะแม่คอนไม่ใช่กินแล้วจะอ่อนจะอ่อนจะอ่อนเฉยๆมีอ่อนมีแต่เขาขาดความที่สุดมากนะคะไม่ใช่แต่ปลาร้าอย่างของน้องเราใครมาที่ให้เป็นห่วงนะพี่กรเด็กพี่กรตะแหวกใส่หนูอีกแล้วเมื่อกี้ที่ว่าเตะขาเนี่ยเพราะเนื้อขาเตะต้องยืดไปตรงแล้วหนูไม่ได้ตั้งใจนะจะเล่นที่ศาลแล้วหนูไม่ได้ตั้งใจอะไรกับเขาเพราะว่าหนูมองเขาเป็นอากาศอยู่แล้วอะน้องเกดวันนี้เราพุ่งไปเท่าไหร่คะแม่ให้ตกแล้วก็เอาเงินพุ่งอร่อยมากอย่าหาก็เดี๋ยวแม่เก็บไว้กินหนูกินข้าวอิ่มมาแล้วลูกมีเยอะแบ่งให้ลูกอื่นบ้างก็ได้กันแน่กันแหนแล้วพวกเราจะหาเงินมานี่ก็ยืนนะเพราะว่าพี่เล็กบอกอยู่ว่าพี่มาไม่ได้วันนี้แต่ถ้ามีการปล่อยตัวลุงจริงๆอ่ะบอกพี่เดี๋ยวพี่จะส่งเครื่องเสียงมาไม่ใช่ให้ข้าประชาชนแกไม่มาแต่ส่งเครื่องเสียงมาก็ให้รอเนี่ยแหละช่วยกันนี่คุณพี่ปาใส่เลยคุณพี่ที่จวงใช่ไหมที่ตอนนั้นแล้วเขาไม่มีหรอกครับน้ำตรงนี้เขาไม่มีไปไหนหมดเลยแล้วไงแต่ในประเทศไทยตอนนี้มันมีเพราะระบบนี้ที่ผมพูดมาจะ2ปีแล้วเนี่ยนะเรื่องนี้ก็ปีแล้วลงชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการไม่ว่าเบื่อท่านก็เป็นมนุษย์ที่อยู่ในประเทศแม่เราอย่ามาหาคู่ในนี้เลยถ้ามันบังเอิญเจอแต่ว่าไม่ได้มองหน้าความเป็นมนุษย์บางคนเขาก็มาเพื่อหาสามีหาผัววันนี้ท่านยังไม่ดูว่าท่านจะได้รับวัคซีนหรือเปล่าไม่ใช่เราอ่ะว่าวัคซีนที่ตำรวจที่มีโอกาสท่านเพียง 50% ไหนต้องเขาไม่อยากเข้าใจมั้งถึงจะป้องกันได้ท่านยังไม่รู้เลยว่าเป็นลมตลอดเลยห้องมอลอานนท์น่ะน่าเป็นห่วงมากเลยนะอานนท์เป็นโควิดเนาะเลือกไม่ได้ในระบบนี้เลยน่าจะจริงแหละไปอยู่เหรอไปอยู่แม่แต่ต่างประเทศคนจะถึงก่อนมีอะไรได้มากลองกินเชี่ยคุณน้ำพุถืออะไรคุณน้ำพุให้เห็นหน่อยดิเบิ้งตั้งหุ่นแป๊บเดียวให้เราบอกไปยุ่งทั้งความยุติธรรมทั้งการบริหารประเทศไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยเราบอกไปยุ่งกับฝั่งนี้ก็ขอให้เห็นด้วยท่านเองว่าการดำรงชีวิตของท่านยังคงต้องอยู่ในประเทศไทยถ้าเรายังไม่แก้ไขเชิงโครงสร้างความมันก็จะต้องเป็นขนาดนั้นเองความฝันและความฝันที่เราเพื่อนจะได้ฝันเรามาไหมฝันและความหวังที่เราเพื่อนได้ฉีดวัคซีนไหมขอบคุณค่ะก็ต่ออย่างแรงเลยเอาเป็นถ้าท่านได้ยินที่ตาโปรดออกมาให้ชื่อกับเรานิดๆไปถึงนู่นแล้วเหรอเนี่ยบอกแล้วท่านบอกแล้วใครว่าใครแล้วแล้วใครยกเลิก1 2คุณลูกให้แม่ปล่อยเพื่อนให้เราใครกดเลยมนุษย์ให้ได้มากที่สุดให้ล่ะเขาไปกันหมดเสียงของท่านอย่าเงียบหายระบอบนี้กลัวมากกับความเงียบเราก็ปักหลักรออยู่ตรงนี้แหละเล่นในเงามืดดีลูกดีไม่ค่อยเห็นกันเลยอ่ะเราไม่ใช่คนเงียบและเราไม่ใช่คนที่เฉยน่ารักจังเลยอันเนี้ยเราอาจจะเห็นต่างกันไปเอามาจากไหนอะคะคุณพี่จำได้วันนั้นจ้ะว่าสาวที่แล้วอ่ะหนูไปแต่เช้าเลยเขาไม่ให้หนูสักรูปนึงหนูไปก่อนใครก่อนเพื่อนเลยอ่ะไม่ได้สักรูปเขามาสาวแต่ระบอบนี้กับสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ตอบแล้วว่าไม่แต่ปาก็บอกว่าจะสวยมากเลยถ้าเป็นหนูจะไม่เอามาใช้อ่ะหนูจะเก็บไว้อ่ะเสียดายครั้งแรกที่เราเอาสถานการณ์โควิดท่านทวันตีท่านหนึ่งบอกว่ามันก็แค่ไข้หวัดธรรมดา
ล้วตอนนี้มันธรรมดาไหมเราเป็นแฟนกับคนเดียวคนตายไปเท่าไหร่แต่เราต้องรณรงค์ช่วยกันเก็บจดหมายไปหาแอมมี่นะท่านรู้ไหมว่าหนึ่งชีวิตแอมมี่เป็นคนเดียวที่ไม่ได้จดหมายมีคนที่ต้องรอแล้วก็กี่คนแฟงมัทนันอะไรเงี้ยคนที่ไม่ค่อยดังอ่ะไม่ค่อยได้จดหมายเท่าไหร่มันจะเป็นกำลังใจเยอะมากเลยนะถ้าเราเขียนจดหมายไปหาเขาอ่ะต่อครอบครัวคนอื่นมาช่วยกันลงไม้ลงมือมาชื่อนะมาเรื่องระบอกนี้ออกไประบอบที่อ้างตัวว่ารักพวกเราแต่การกระทำที่ดีกว่าประมาทก็ทำให้พวกเราตายอีกหลายครอบครัวต้องน้ำตาตกที่เข้าถึงกันไม่ได้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 ทุกคนตอนนี้ก็นั่งรอวันนี้ที่หน้าเรือนจำไม่มีเวทีใช่ไหมไม่แน่ถ้าลุงได้ปล่อยจริงๆเนี่ยจะขนเวทีมาแต่พี่เล็กมาไม่ไหวขนมาจากไหนอ่ะฟังปูแล้วรอพี่เล็กก็ฟังข่าวติดตามข่าวสู้ค่ะสู้กับมันมีของแสลงด้วยนี่เข้าใจว่าแม่คงจะเคยเป็นกปปสมาก่อนหรือเปล่าคะเคยเป็นกปปสมาก่อนหรือเปล่าคะโอ้ยหนูรักจังเลยอย่างน้อยๆครั้งหนึ่งแบบตาสว่างเงี้ยเราคือเพื่อนกันเอามาปักย้ำเตือนสติไงว่าแบบว่าทุกวันนี้ชิบหายหมดแล้วค่ะแบบไม่มีอะไรกินละแม่ไปต่อเรียกมันออกมาเองต่อสู้กับมันนานไหมคะคะไปต่อสู้กับมันนานไหมไปช่วงเดียวไอตอนที่ไม่เอาไอยกแข่งนั่นแหละอ๋อไม่เอาเหมาแข่งอ๋อตาสว่างแล้วคือเพื่อนกันออกมาสู้ช่วยกันแม่มันชื่นใจทนายสู้สู้เล็กเป็นไงบ้างอ่ะยังเล็กพักผ่อนค่ะดีขึ้นยังอ่ะก็ยังเหนื่อยๆอยู่ใช่มันยาวเลยเนาะฝากบอกนะต้องช่วยไปสุดหล่อของหนูลุงกิตลุงกิตหนูไม่ก่อลุงกิตนะวันนี้หนูกลัวโควิดตอนนี้ยังไม่มีเพราะยังไม่มีอะไรคืบหน้านะพี่ขอพักไลฟ์สดไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่มันอัปเดตเดี๋ยวพี่จะไลฟ์สดให้ดูอีกรอบนึงนะสวัสดีค่ะ